ครับมาสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพับเครื่องบินกระดาษแบบล่อนไกนะครับหรือว่าจรวดแบบล่อนไกนั่นเองนะก็ลำนี้เป็นอีกหนึ่งลำที่เจ๋งพอสมควรนะครับมาเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มทำการพับเริ่มแรกนะครับทำการพับกระดาษเป็นครึ่งกลางลงมาชิ้นนี้ครับชิ้นนี้ครับเสร็จแล้วนะครับทำการกางออกแล้วก็ทำการดึงส่วนด้านบนนะครับลงมาเทียบประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้นะครับกดชึบแค่นี้นะครับให้มันเป็นรอยแค่นี้แล้วต่อไปนะครับนำส่วนด้านบนมาที่รอยเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็กดทีนี้เห็นไหมครับแล้วก็ดึงส่วนด้านบนลงมาอีกทับกับรอยเมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้เราจะค่อยๆกดแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยรูดทำรอยให้มันยาวๆเลยเสร็จแล้วนะครับเราจะพับสามเหลี่ยมประมาณนี้ทางด้านขวาก่อนซ้ายก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแล้วก็ทางด้านซ้ายเข้ามาเมื่อเราได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเลื่อนตรงนี้นิดนึงนะครับเราจะเห็นส่วนตรงนี้ใช่ไหมนะครับเราจะพับตรงนี้ลงให้มันเท่ากับส่วนตรงนี้นั่นเองนะเนี่ยนะครับปรับหัวลงมาแวบมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทำการพลิกนะครับพลิกไม่ต้องเยอะนะครับถ้าพลิกเยอะๆเนี่ยเผ็ดนะ โอเคครับต่อไปนะครับทำการพับส่วนนี้เข้ามาชิ้นนี้แล้วก็รีดให้มันสวยงามสักหน่อยนี่นะครับให้ดูเราจะได้แบบนี้นะต่อไปนะครับอีกฝั่งนึงนะเราก็พับเข้าไปเหมือนกันก็ง่ายๆนะครับลำนี้แต่มันล่อนไกลนะครับแล้วก็ล่อนตรงด้วยนะล่อนไกลล่อนตรงนะครับถ้าใครปลาแรงมันก็จะไกลมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการพับเข้าเลยนี่ครับตอนพับเข้านะครับสังเกตนิดนึงนะครับแบบนี้ต้องอยู่ด้านนี้นะถ้าไม่ใช่แบบนี้แสดงว่าพับเข้าผิดนะครับต่อไปแล้วก็ทำปีกนะครับทำปีกก็ง่ายๆเลยนะครับพับเข้ามาให้มันเสมอกับตรงนี้แบบนี้นะครับเสมอแบบนี้ชิ้นนี้ครับแล้วก็กลับด้านนะครับวับทำเหมือนเดิมชิ้นนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ง่ายๆเลยนะครับสวยงามด้วยนะเป็นจรวดอีกลำหนึ่งที่ล่อนได้ไกลและล่อนตรงล่อนไวนะครับโอเคครับสำหรับลำนี้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ลองเอาไปพับไปล่อนกันดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอะไรก็ได้นะ โอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบหรืออะไรยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากพับอะไรก็บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวก็ทำการทยอยพับให้เรื่อยๆนะโอ เคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ